สวัสดีครับอยู่วันที่3,200นะครับวันนี้จะเอาให้ครบหมื่นนะพลาดไปแล้วรอบหนึ่งเรารอบนี้ไม่พลาดแล้วครับผมปั้นมาอย่างดีนะอะดูสถิติแล้วเป็นไปแบบว่า2 1 2 3เหรอเหมือนมันก็สลับนะครับต่ำ2สูง2ต่ำ2แล้วก็รอบ5รอบหลังสุดต่ำเยอะกว่านะห้องเนี้ยมันเป็นโคตรเซียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้ก็คือรวยนะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็น่าจะกู้ยากนะครับผมแก้ยากเลยล่ะลองดูครับเราเน้นไปที่4ก่อนนะตอนแรกจะเน้น2นะแต่ว่าโอ้โหรอบแรกโดนครับเฮ้ยไม่โดนนี่ได้ได้ได้ไฮโลนะครับผมนะอุ้ยโดนหรองงว่ะโดนไป200ครับทุกคนตอนแรกคิดว่าไม่น่าเสียนะน่าจะแบบเท่าทุนอะไรอย่างงี้นะเออคิดผิดครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีเหลืออยู่ 3,000 นะ 3,000 นี่เน้น1เลยไหมล่ะ1กำลังมาเลยครับผม3รอบแล้วปกติก่อนหน้านี้คือผมไม่เห็นไงปกติ1มา2นะครับหยุดแล้วก็มา3เอาแทงต่ำนะครับผมเป็น1 2 2 3 6 3 4 2 1 2 3โอ้โหทุกคนนี้ถ้าไม่มี6 3แย่แล้วนะครับเออ 1,400 ครับ10เท่านะครับเมื่อกี้นี้กลายเป็น 4,400 นะจากทุนดั้งเดิมคือ 3,200 นะครับมาครับเราจะเอาให้ถึงนะมันขายเท่าไหร่ 5,600 นะครับผมถ้าให้ดูก็คือ1มันมาเรื่อยๆนะจะไม่ตามก็กลัวแต่ว่าเลขที่ไปทางสูงก็มีพวก5พวก6นะครับเดี๋ยวเราจะเล่น5 6ดีกว่านะ1มันยาวแล้วอะไปครับโอ้โหบัดซบได้เต็ง6ตัวเดียวนะไม่คุ้มครับดีนะเสียไม่เยอะมันเป็นเบิ้ล6นะครับเราก็เลยรอดมานะเออเริ่มเล่นยากแล้วนะเนี่ยแต่ผมว่ารอบหน้าน่าจะต่ำว่ะหรือสูงเอ๊ลังเลครับสูงดีกว่าเราจะเอาตามรอบหลังนะครับสูงนะก็แต่ว่าจะเน้นพวก3 4แล้วก็4สูงไปถึง6ครับแย่ yeah, แล้วตายแล้วครับโอ้เจ๋งเลยครับเฮ้ย hey, เสียงโง่อีกแล้วทุกคนโอ้โหพอลงหมดทีไรนะโดนทุกที่เลยว่ะแม่งเอ้ยรอบสองไม่รอดสักทีนะอ่ะเลิกแล้วครับผมนอนครับผมเออ